สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมนะครับที่โคตรหน้าเชียร์ที่สุดประจำคัมคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับคัมคืนวันนี้นะครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับเริ่มจากทีมแรกครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแลนส์โครนาไปได้เลยนะครับ ทีมอันดับที่9ของตารางในศึกซูเปอร์เลสเทนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างสตารททีมจา่าฝูงนะครับผลงานช่วงหลังนะครับทีมอย่างแลนสโคลน่านะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากแพ้ยากนะครับเพราะว่า9เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับ ผิดกับทางทีมเยือนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงก็ตามนะครับแต่ผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยดีครับเพราะผลงานช่วงหลังนะครับ5นัดที่ผ่านมาชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับผลงานโดยรวมก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเกมไหนเล่นดีก็ถือว่าเล่นดีแบบใจหายนะครับส่วนเกมไหนบทจะแพ้ก็แพ้ได้แบบดื้อๆเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างแนสโกนาไปดีกว่านะครับกำลังอิงแน่นกําลังแพ้ยากกาลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเชื่อพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ส่วนทีมที่สองในค,ค่มคืนวันนี้นะครับให้เลือเชียร์ทีมอย่างเทเลบอกไปได้เลยนะครับทีมอันดับที่8ดของตารางซูปเปอร์เรตเทนของสวีเดนครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างโอเลบลนะครับทีมอันดับที่11ของตารางสำหรับทีมอย่างเทเลบอกครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากลับมาดีนะครับ2เกมหลังสุดชนะรวดมา ผิดกับทางทีมเจ้าบ้านนะครับผลงานช่วงหลังนําลังเน่าเลยครับ3เกมหลังสุดแพ้รวดฟอร์มตกลงไปอย่างน่าตกใจนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์บอลมั่นใจอย่างทีมเยือนเทนเลบรอร์กไปดีกว่านะครับเกมนี้บุกไปเยือนที่พวกเขามีโอกาสลุนน้น1แต้มันอย่างน้อยและมีโอกาสลุนน้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเทเลบรอร์กไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่มมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงแดงเลี้ยภูไปได้เลยนะครับวันนี้จะทำศึกแดงเดือดที่ประเทศไทยนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2องทุ่มตรงนะครับแน่นอนครับระบบของเจเกนคล็อปนะครับพวกเขาก็เซตทีมชุดนี้กันมา7ปีเต็มๆถือว่าได้ออกสตาร์ทก่อนแมนยูนะครับส่วนแมนยูเองในตอนนี้ก็เป็นยุคของกุนซือคนใหม่อย่างเอริดเทนฮากก็เชื่อว่าต้องปรับจูนในหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเรื่องของระบบทีมเวิร์กเรื่องของระบบต่างๆลลลูกกกกทีมมขออออองงเเเเจนนนนนคคค็็ปถืืววว่่าาหพสรรยะััับด้ เกมนี้ต่อยเป็นเกมแมตช์อุ่นเครื่องแต่มันก็เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีผมก็เชื่อว่าทีมอย่างเรียบูจะไม่ยอมแน่นอนนะครับแล้วด้วยประสิทธิภาพที่มันดีกว่าณเวลานี้ก็เชื่อว่าเกมนี้เรียบูน่าจะสามารถเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรียบูไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากใจเชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับก็มีทีมอย่างแลนสโกลน่าเทเลบอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่หงแดงเร์พููนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่มาังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ